สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้โอ้เดี๋ยวนะฮะเอาไมโครโฟนก่อนลืมอะไรไม่ลืมลืมไมโครโฟน1 2 3 4ไมโครโฟนมาแล้วนะโอ้เจ็บข้อมือเสียงฟังชัดไหมครับผมท่านใดเข้ามาแล้วบอกสักนิดหนึ่งนะฮะเสียงเป็นยังไงนะครับ1 2 3 4ไม่แน่ใจว่ามีคนเข้ามาหรือเปล่ายังนะครับเข้ามาแล้ว1ท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอเคขออนุญาตเริ่มเลยนะมันดึกแล้วนะครับมารีวิวหนังสือเล่มนี้ปึ๊บเทคนิคหลอกสมองเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะครับเขียนโดยมาซาชิโยชิอินะครับแปลโดยคุณอาคิรารัตนาภิรัตน์นะครับโอเคอย่างแรกนะฮะชื่อหนังสืออันที่สองสิ่งที่เราต้องรีวิวคือคนเขียนนะครับเป็นเขียนคนเขียนเป็นใครนี่นะคนเขียนอยู่ด้านนี้นะครับหลังสุดทำไมเราต้องดูคนเขียนเพราะเราจะได้รู้แบ็กกราวด์ของเขานะครับว่าเขาเขียนแล้วเนื้อหานี่น่าสนใจขนาดไหนเขียนในมุมมองของคนที่ทำงานอะไรมาก่อนเอาแบ็กกราวด์เป็นยังไงนะครับโอเคคุณมาซาชิโยชิอิเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะเกิดที่เมืองโกเบนะปี1958โอ้ก็นานแล้วเนาะ08ก็50 18ก็60โอ้ก็อายุเยอะพอสมควรแล้วเนาะ60กว่านะครับจบการศึกษาอะไรเนี่ยไม่ได้บอกนะครับแต่บอกว่าตอนที่เริ่มต้นใหม่ของชีวิตเนี่ยตอนนั้นเขาเริ่มต้นตอนอายุ32นะครับแล้วตอนปี2005นะครับเจ้าตัวเกิดปี1958นะ2005นี่คือเกือบ60แล้วนะครับเขาได้จัดตั้งบริษัทให้คำปรึกษาที่ชื่อว่า Simple Task นะครับโดยมีปณิธานที่จะช่วยให้ทุกคนสร้างความสำเร็จในชีวิตนะแล้วก็เปิดอบรมนะเปิดคอร์สพลังแห่งการทำงานอย่างมีความสุขนะช่วยคืนชีวิตชีวาให้กับผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นทั้งในฮอกไกโดโตเกียวนาโกย่าโอซาก้านะครับแล้วก็เปิดอบรมทั่วประเทศนะเป็นเวลา15ปีนะครับแล้วก็เขาได้อบรมผู้คนมาแล้วกว่า 50,000 คนนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาในสายอาชีพต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสัมมนานะเทคนิคการทำกิจวัตรที่ช่วยให้พ่อแม่และลูกทำร่วมกันทำฝันให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ยังช่วยให้กว่า50บริษัทนะครับมีกำไรสูงขึ้นนะโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับอันนี้ก็คือประวัติคนเขียนคร่าวๆนะครับต่อมาดูอะไรฮะดูสารบัญนะสารบัญเนี่ยบทที่1เนี่ยพูดถึงกิจวัตรนะส่งผลกับชีวิตของเรา 100% นะครับบทที่2คือทำไมคุณถึงทำอะไรไม่ต่อเนื่องบทที่3คือทักษะการสร้างกิจวัตรที่ดีที่สุดแม้แต่คนที่ไม่มีความตั้งใจจริงก็ทำได้นะบทที่4นะครับเทคนิคการสร้างกิจวัตรด้วยพลังจากสมองนะครับบทที่5พลังแห่งกิจวัตรทำให้ชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้า5บทนะครับก็มีท่านที่ถามมานะว่าเล่มนี้เหมาะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับเล่มนี้เนี่ยหมอให้9เต็ม10น่าให้9เต็ม10เลยนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าหมอว่าเป็นเล่มที่อ่านง่ายนะครับ1หน้าอ่านง่ายเป็นบทสั้นๆนะครับบท1หน้า2หน้าเองนะมีรูปการ์ตูนด้วยนะครับสั้นๆอ่านง่ายนะครับแล้วก็เป็นพออ่านง่ายมันก็ทำให้เราอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยใช่ไหม1บทแบ่งเป็นบทแบ่งเป็นตอนสั้นๆเนี่ยนอกจากอ่านใช้ภาษาเข้าใจง่ายแล้วก็หยิบบทไหนมาก็เปิดปุ๊บแล้วก็อ่านอ่ะแป๊บนึงก็อ่านจบแล้วนะครับไม่ต้องอ่านยาวตลอดนะครับก็ทำให้อ่านง่ายนะข้อดีอีกอย่างนึงคือมีบางอย่างนะครับในเล่มนี้บอกคิดว่าสามารถเอาไปทำได้จริงเอาไปแบบสามารถเปลี่ยนกิจวัตรเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงนะครับนะเช่นเรื่องของการลดน้ำหนักอย่างต่อเนื่องเทคนิคนะอันนี้นะ52บทที่52นะครับก็บอกว่าให้วาดภาพตัวเองตอนที่ทำให้สำเร็จแล้วเนี่ยชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็เขียนไปเลยว่าเราอยากผอมเพราะอะไร
เห็นภาพเราณวันที่ผอมเป็นอย่างไรนะเช่นถ้าผอมแล้วอยากจะใส่ชุดกระโปรงสั้นแล้วดูสวยอยากเป็นคนที่สวมสูทแล้วดูดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาถามสมองว่าทำยังไงถึงจะลดน้ำหนักลงได้นะอันนี้เราฟังแล้วก็ make sense อะแล้วก็เป็นแบบสามารถเอาไปทำได้เลยนะเอาไปทำได้จริงเป็นต้นนะครับมีอะไรอีกนะครับการวิ่งเนาะถ้าเหนื่อยก็พักเดินนะครับฟังดูข้อง่ายๆดีนะครับคือเนื่องจากพอมันอ่านง่ายมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันเราสามารถทำได้จริงเนาะคือถ้าอ่านแล้วเป็นทฤษฎีเยอะๆเป็นอะไรที่ละเอียดมากๆโดยส่วนตัวนะก็คิดว่าโหแค่อ่านก็เหนื่อยแล้วเนาะจะทำได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเนาะแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะครับนะโอเคเนี่ยครับทำกิจวัตรที่ดีอย่างต่อเนื่องเช่นเขียนบันทึกประจำวันเขาบอกเขียนแค่อักษรตัวเดียวก็ยังดีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับบอกว่าให้เราทำไดอารี่นี่แหละแต่ฝึกโดยเขียนทุกวันวันละบรรทัดก็ยังดีและอันนึงที่น่าสนใจนะครับคือให้คนในองค์กรเนี่ยแลกบันทึกกันอ่านนะครับคือถ้าเป็นบริษัทเอกชนเนาะก็สามารถออกแคมเปญได้ว่าแบบเฮ้ยเขียนบันทึกประจำวันของตัวเองหน่อยนะแล้วตกเย็นก็มาแลกกันอ่านหรือว่าทำสัปดาห์หนึ่งแล้วก็1สัปดาห์ก็มาแลกกันอ่านจะได้ฝึกเขียนด้วยฝึกสร้างเอาท์พุตนะครับแล้วคนที่อ่านก็จะได้แบบรู้เขารู้เรารู้มุมมองของเพื่อนร่วมงานอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่หมอจดไว้เหมือนกันนะคิดว่าอยากทำนะครับโอเคนี่อันนี้ชอบมากนะครับเปลี่ยนถ้อยคำนะครับเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกดีหรือความรู้สึกแย่นะครับนี่เช่นอันนี้นะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนจากคำว่าเรียนหนังสือเป็นคำว่าพัฒนาเปลี่ยนจากเค้กเป็นก้อนไขมันคือหลอกสมองเรานะครับเช่นบางคนเราไม่ชอบเรียนนะครับให้เปลี่ยนคำพูดแทนว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราพัฒนาขึ้นทำอย่างนี้เราก็จะรู้สึกสนุกขึ้นไงว่าเออมันไม่ใช่การเรียนที่น่าเบื่อนะแต่ว่าถ้าทำสิ่งนั้นไปแล้วเนี่ยตัวเราเองจะพัฒนามากขึ้นนะครับหรือเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นชื่อที่ไม่ดีเช่นจะกินเค้กเราบอกโหนี่มันก้อนไขมันชัดๆนี่เป็นยาพิษชัดๆนะครับเราก็จะรู้สึกไม่อยากกินไม่อยากทานใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะสามารถลดน้ำหนักได้จริงเป็นต้นนะครับเอ้มีท่านคอมเมนต์มานะฮะโอบอกไอเคภาพและเสียงชัดใช่ไหมครับโอเคเคล็ดลับนะที่ทำให้ไม่เลิกล้มกลางคันบอกว่าห้ามคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องทำเรื่องนี้นะครับให้ใช้ความรู้สึกว่าเราอยากทำเรื่องนี้พอบอกว่าต้องทำเนี่ยมันเหมือนกับถูกบังคับไงแต่ถ้าเราอยากทำเนี่ยมันมีแรงขับเคลื่อนนะแรงผลักดันนะครับให้เรารู้สึกอยากทำมันเป็นเรื่องของการหลอกสมองอย่างที่บอกนะเรื่องนี้นะครับมีอะไรอีกคือชอบแทบทุกบทเลยนะชอบแทบทุกบทนะครับนี่อะไรอีกอ่ะนะทำไมถึงเลิกทำกิจวัตรแย่ๆไม่ได้เขาบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนกิจวัตรของเราก็ต้องอยู่ห่างไกลสิ่งที่ไม่ดีเช่นบอกว่าอยากลดน้ำหนักอ่ะโหแต่ตู้เย็นในบ้านนี้มีน้ำอารมณ์เพียบเลยนะครับอยากลดน้ำหนักมีขนมขบเคี้ยวเพียบเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องหลีกลี่หนีห่างสิ่งที่ไม่ดีนะครับเขาบอกว่าอยากทำให้ดีได้อะนะครับพกสิ่งที่ดีอยู่ใกล้ๆตัวเช่นพกหนังสือนะครับอยากเป็นคนที่รู้สึกพัฒนาตัวเองก็เอาหนังสือติดตัวไปตลอดนะติดตัวไปทุกที่เพราะบางทีเราใช้โทรศัพท์เนี่ยเราก็ถ่ายเล่นเงี้ยเผลอเปิดเป็น Facebook อย่างเงี้ยนะเผลอเปิด Instagram เผลอเปิด TikTok โอ้ก็ยาวเลยนะครับดูทีนึงอย่างนี้เป็นต้นคะแนนไหนที่หักนะ1คะแนนให้9เต็ม10นะหัก1คะแนนเหตุผลเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับมีหนังสือพวกนี้ออกมาเยอะมาก Power of Habit นะ Tiny Habit อะไรอีกอ่ะพลังของการทำซ้ำโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองคือแก่นเนี่ยนะครับหมอคิดว่ามันคล้ายๆของเดิมแต่ว่าที่ให้9เต็ม10เพราะว่าเล่มนี้มันอ่านง่ายมันเหมือนกับเป็นการ refresh ตัวเองเนาะให้เรารู้สึกใกล้จะปีใหม่แล้วน่ะกลับมาเป็นคนที่เราอยากเป็น
เป็นคนที่เราแบบเป็นคนใหม่ที่เราอยากเป็นจริงๆนะครับนะก็เลยอ่านง่ายก็เลยชอบนะครับให้คะแนน9เต็ม10เลยนะโอเคนะมีท่านคุณพลอยบอกว่าโหให้9เต็ม10เลยเหรอพรุ่งนี้พุ่งตัวไปที่ร้านหนังสือเลยยินดีนะฮะลองอ่านดูนะครับหมอชอบแบบเนี้ยต้องบอกนะหมอชอบประมาณนี้อุ๊ยทำไมมันไม่เต็มปึ๊บโอเคคุณพลอยคุณวรณิการบอกอยากลดพุงหมออ่านของคุณฟ้าใสเหมือนกันนะบอกว่าเรื่องอยากลดพุงเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของกิจวัตรนะอาหารสำคัญนะครับอาหารสำคัญพฤติกรรมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนการออกกำลังกายก็สำคัญด้วยแต่ว่าพฤติกรรมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการออกกำลังกายนะอันนี้คอนเซ็ปต์นะครับส่วนว่าจะทำยังไงให้สำเร็จได้จริงๆหมอเคยรีวิวหนังสือ Tiny of Habit ไปนะไม่อยู่กับตัวแถวๆนี้นะครับเล่มนั้นก็อ่านดีนะครับดีมากเลยนะไม่อยู่กับตัวแถวๆนี้นะครับลองไปอ่านดูเนาะโอเคนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะเที่ยงคืนโอ้จะตีหนึ่งแล้วนะ40นาทีก็ขออนุญาตบายบายทุกท่านนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วไงแล้วพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์8นาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ